สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการออกกำลังกายนะครับข้อที่1 I'd like to go for a walk to stretch my legs and my arms I'd like to go for a walk to stretch my legs and my arms ผมอยากไปเดินเล่นเพื่อยืดเส้นยืดสายแต่ในประโยคหมายถึงยืดขายืดแขนนะครับในภาษาไทยเราก็จะพูดว่ายืดเส้นยืดสายนะครับความหมายก็จะเป็นไปในทางเดียวกันคำว่า to stretch ก็คือการยืดเหยียดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็แปลว่าการทำให้ร่างกายนั้นได้ผ่อนคลายเพราะว่าการไปเดินก็คือการได้ยืดแขนยืดขาข้อ2 I feel tight and tense I feel tight and tense ฉันหรือผมรู้สึกมันตึงเนื้อตึงตัวนะครับหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าผมหรือฉันรู้สึกเส้นมันตึงก็ได้เหมือนกันนะครับในลักษณะที่ว่าบางทีคนเราทำงานมากๆไม่ได้พักผ่อนก็เลยทำให้รู้สึกมันตึงในที่นี้ก็คือเครียดนั่นเองนะครับเครียดด้วยเส้นตึงด้วยเป็นความรู้สึกที่เราต้องแก้ไขอย่าปล่อยไว้หรือทิ้งไว้ให้เป็นแบบนี้นานๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดีกับสุขภาพของเราเองจริงๆแล้ววิธีต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะหาโอกาสไปทำหรือไม่มีเวลาทำก็แล้วแต่ข้อ3ครับ If I'm not comfortable going out for a walk If I'm not comfortable going out for a walk หมายความว่าหากผมหรือหากฉันไม่สะดวกที่จะไปออกกำลังกายนอกบ้านหรือข้างนอกนะครับ If I'm not comfortable นะครับก็คือไม่สะดวกนั่นเองแล้วจะมีวิธีที่จะออกกำลังกายในบ้านได้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยคำว่าไม่สะดวกอาจจะเป็นเรื่องของเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องของอายุก็แล้วแต่นะครับมันก็คือไม่สะดวกที่จะออกไปนอกบ้านนั่นเองจึงต้องหาวิธีออกกำลังกายหรือยืดเส้นยืดสายในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ข้อ4นะครับ That's okay You can exercise at home That's okay You can exercise at home ก็ได้นะครับ That's okay ก็ได้คุณก็ออกกำลังกายที่บ้านนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยซึ่งมันก็มีวิธีออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะๆเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับเพราะว่าบางคนอยู่บ้านซึ่งก็อาจจะบอกว่าที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่และฉันจะออกกำลังกายยังไงอันนี้ก็สามารถที่จะออกได้นะครับโดยใช้พื้นที่แค่เรายืนได้แล้วก็ยกแขนหรือเอี้ยวตัวเอียงตัวอะไรประมาณนี้ก็เป็นการออกกำลังกายแล้วนะครับซึ่งการออกกำลังกายนั้นก็จะมีวิธีนะครับข้อ5ครับ Let's start with some easy poses Let's start with some easy poses มาเรามาเริ่มจากท่าง่ายๆกันนะครับ Let's start Let us start นั่นเองนะครับพวกเรามาเริ่มกัน withsome easy poses poses ก็คือท่าต่างๆนั่นเองนะครับ easy poses ก็คือท่าง่ายๆซึ่งเราสามารถออกได้ในที่ที่ไม่จำเป็นต้องกว้างมากอย่างที่บอกนะครับและถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปออกนอกบ้านไปออกกำลังกายข้างนอกเราก็ออกกำลังกายในบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจัดพื้นที่นะครับให้มันเหมาะสมอย่าให้มีอะไรมาเกะกะ
ไม่งั้นเดี๋ยวล้มจะเกิดอันตรายได้ข้อ6ครับ stand up straight and raise your hand ตรงนี้ตก s นะครับ hands stand up straight and raise your hands ก็คือให้ยืนตรงแล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นท่าง่ายๆท่าแรกนะครับก็คือการยืนให้ตรงนะครับแล้วยกมือทั้งสองขึ้นยกแขนทั้งสองขึ้นนะครับขึ้นตรงชี้ฟ้าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นท่าที่ง่ายที่สุดเลยแล้วเราก็เอาลงแล้วก็ยกขึ้นนะครับทำอย่างนี้ไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับเพื่อให้แขนเนี่ยได้ยืดนะครับอาจจะทำสัก5ครั้งก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอายุข้อ7ครับ count 1 2 3 and lower your arms do this 10 times count 1 2 3 and lower your arms do this 10 times นับ1 2 3และเอามือลงทำอย่างนี้10ครั้งนะครับคือหมายความว่าให้ยกแขนขึ้นตรงขึ้นชี้ฟ้าแล้วก็นับ1 2 3ไม่ต้องรีบนะครับนับแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็เอามือลงให้ทำอย่างนี้10ครั้งซึ่งเป็นการยืดแขนยืดเส้นแบบง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์เพราะว่าโดยปกติคนที่ไม่ค่อยได้ทำก็แปลว่าไม่เคยได้ยืดเส้นยืดสายเส้นมันก็จะตึงมันก็จะทำให้เส้นเลือดการไหลเวียนไม่ดีข้อ8 pose 2 bend your knees and legs slowly do this 10 times pose 2 bend your knees and legs slowly do this 10 times ท่าที่2ย่อเข่าย่อขาอย่างช้าๆให้ทำ10ครั้งนะครับพูดง่ายๆก็คือค่อยๆ ย่อเข่านะครับย่อส่วนเข่าลงไปย่อขาลงไปอย่างช้าๆโดยที่แขนเราก็วางไว้ข้างตัวหรือจะยกให้ตั้งฉากกับลำตัวก็ได้การทำอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการยืดเส้นส่วนของขาทั้งสองข้างนะครับที่บอกว่าให้ทำช้าๆเนี่ยมันจะดีกว่าทำเร็วๆนะครับข้อที่9 pose 3 stand straight and turn your face left and right slowly do this 10 times pose 3 stand straight and turn your face left turn your face left and right slowly do this 10 times ท่าที่3ยืนตรงแล้วหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็หันมาทางขวาอย่างช้าช้าเน้นว่าอย่างช้าช้าทำ10ครั้งนะครับหรือจะทำ5ครั้งก่อนก็ได้นะครับเน้นว่าให้ทำอย่างช้าช้าเพราะว่าเส้นของเราเนี่ยหรือการไหลเวียนของเลือดเนี่ยเราไม่ต้องรีบทำนะครับทำช้าๆทำให้เลือดไหลเวียนไปตามจุดต่างๆเพราะถ้าทำเร็วเกินไปบางทีมันอาจจะทำให้เรามึนหัวเวียนหัวเพราะฉะนั้นการทำช้าๆเนี่ยจะเป็นการบอกกับร่างกายเราว่านี่นะฉันกำลังทำข้อ10 pose 4 stand straight rest your leftarm and slowly tilt your body to the right pose 4 stand straight rest your left arm and slowly tilt your body to the right ท่าที่4ยืนตรงยกแขนซ้ายนะครับ lift your rest your left armอย่าพูดว่า lift your left arms นะครับเพราะว่าเรามีแขนซ้ายข้างเดียว
อย่าไปเผลอเติม S นะครับ and slowly tilt your body to the right แล้วก็เอียงตัวไปทางขวานะครับให้ทำอย่างช้าๆนะครับอันนี้เราจะทำ5ครั้งหรือกี่ครั้งก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับแต่ว่าเน้นว่าให้ทำอย่างช้าๆ Stand straight, rest your left arm and slowly tilt your body to the right ข้อ11นะครับ Pose 5 Do the opposite Stand straight Rest your right arm and slowly tilt it to the leftPose 5. Do the opposite. Stand straight. Rest your right arm and slowly tilt it to the left. ท่าที่ 5. ทำตรงกันข้ามกับท่าที่ 4. นะครับก็คือให้ยกแขนขวาขึ้นแล้วค่อยๆเอียงตัวไปด้านซ้ายนะครับซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสมดุลหรือบาลานซ์ทั้งสองด้านนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับให้ค่อยๆทำค่อยๆเอียงตัวค่อยๆเอี้ยวตัวไปอย่างช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่ง่ายๆซึ่งเราสามารถทำที่บ้านนะครับโดยไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างๆนะครับแต่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเป็นข้อ 12 Pose 6 Imagine yourself sitting on a chair Sit down slowly and then stand up Do this 5 times Pose 6 Imagine yourself sitting on a chair Sit down slowly and then stand up Do this 5 times ท่าที่ 6 ให้คิดว่าเรานั่งบนเก้าอี้ค่อยๆนั่งลงแล้วค่อยๆลุกขึ้นทำสัก5ครั้งนะครับท่านี้ถ้าใครไม่สะดวกก็เอาเก้าอี้มาตั้งเผื่อไว้นะครับเวลาเราค่อยๆนั่งลงเนี่ยพอถึงเก้าอี้เราก็นั่งพักสักครู่หนึ่งสัก 2-3 วินาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่แล้วค่อยๆลุกขึ้นนะครับทำอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงพอก็ไม่ต้องเอาเก้าอี้มารองจะทำ5ครั้ง10ครั้งก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับค่อยๆทำอย่างช้าๆข้อ13 But don't forget to bend your knees slowly But don't forget to bend your knees slowly แต่อย่าลืมว่าให้ย่อเข่าลงช้าๆจะสังเกตผมจะพูดคำว่าอย่าลืมทำอย่างช้าๆเพราะว่าการทำอย่างช้าๆนั้นจะมีประโยชน์ดีกว่าทำแบบเร็วๆนะครับซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยถ้าคนที่เพิ่งเริ่มออกอย่าเพิ่งหักโหมนะครับต้องทำวันละนิดวันละหน่อยไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเคยชินเหมือนกับภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าวอร์มอัพนะครับเราต้องวอร์มอัพร่างกายของเราให้มันรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นไปนะครับ But don't forget to bend your knees slowly ข้อ14ครับ Exercise should not be too strenuous Exercise should not be too strenuousหมายความว่าการออกกำลังกายนั้นไม่ควรหักโหมจนเกินไปนะครับ strenuous หมายถึงอย่าหักโหมหรืออย่าทำหนักมากจนเกินไปอย่าออกกำลังกายหนักเกินกำลังของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นโทษแทนที่จะเกิดประโยชน์นะครับในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามในช่องของอรุณ4นะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์
มาบอกกล่าวกันก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ